ันนี้เราก็จะเข้ามาสืบสอบประวัติสักนิดนึงมันเป็นเด็กยังไงที่มันกวนจังเลยมันเล่นอยู่ในวงการพระเครื่องได้ไงไม่โดนสักทีแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาเล่นพระได้ยังไงเอาจริงๆเลยอยากรู้ว่าเด็กคนนึงมาเล่นพระได้ยังไงที่มีประเด็นกันการภาวะสุ่มแตกแล้วเรามีแอบไปนู่นนี่นั่นไหมไม่มีโอ้ไม่มีครับวันนี้ผมไก่ SC นะครับมาพบกับรายการคุยกับเซียนวันนี้มาเจอน้องชาย1คนครับวันนี้เราจะมาถามประวัติเขาสักนิดนึงเขาคือเขาเด็กสถาบันผมก็เรียกเป็นเด็กเหี้ยคนนึงเด็กดีแหละน่ารักคนตีนนะครับอ้าวนะครับตัวหน่อยเนาะสวัสดีครับผมโจระยองเฮ้ยไม่ใช่โจระยองครับนี่ครับเป็นน้องชายคนนึงที่ในสายหลวงปู่หลิวเขารู้จักกันนะวันนี้เราก็จะเข้ามาสืบสอบประวัติเขาสักนิดนึงมันเป็นเด็กยังไงที่มันกวนจังเลยมันเล่นอยู่ในวงการพระเครื่องได้ไงไม่โดนสักทีนะครับอ่ะวันนี้สอบถามเมื่อวานหน่อยโจเราเจออะไรมาพักนึงแล้วเล่นพักมากี่ปีแล้วแบบจริงจังนะปีนี้พี่4ปีกว่าละโอ้โหแม่งถือว่าโตเร็วนะ4ปีกว่าคนรู้จักเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะที่พี่ทำรายการมาเนี่ยส่วนมากก็จะเจอแต่10ปี7 8ปีขึ้นไปแม้กระทั่งตัวพี่เองเนี่ยก็10ปีก็ถือว่าโจโตเร็วนะโตเร็วมากแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาเล่นพระได้ยังไงเอาจริงๆเลยอยากรู้ว่าเด็กคนนึงมาเล่นพระได้ยังไงคือเริ่มแรกนะพี่เราก็เข้าโลกออนไลน์ก่อนสื่อในโลกออนไลน์มันทำให้เรามีความแบบว่าอยากสงสัยอะไรพวกนี้เข้ากับโลกออนไลน์มาเลยอ่ะใช่แล้วทีนี้เราเห็นอันดับแรกเลยที่เริ่มเข้ามาเล่นนะเล่นเต่าสายตรงเลยป่ะคือเราเล่นหลวงพ่อเดียวเลยใช่ไหมหลวงพ่อเดียวเลยแล้วทีนี้คือเราเห็นเขาห้อยหลวงปู่หลิวดูแบบว่ามีสง่าอะไรพวกนี้ไงรูปทรงเขาชัดเจนอ่ะง่ายๆใช่มันเป็นจุดเด่นของหลวงปู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวพี่จะถามหน่อยโจเล่นพระมาเนี่ยแล้วเราเล่นพระมันเล่นหลวงปู่หลิวแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรพิเศษไหมเราหลงรักหลงชอบในรูปลักษณ์ของหลวงปู่หลิวเรื่องความพิเศษก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นประสบการณ์ไอ้ประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้อีกคำถามนึงแต่อันเนี้ยพี่กำลังมองว่าพระปู่หลิวเนี่ยมีรูปลักษณ์พิเศษซึ่งแม่งใต้ก็ขายได้เหนือก็ขายได้หยิบมาเป็นเต่าก็คือหลวงปู่หลิวเลยแล้วขอถามหน่อยในการเล่นเนี่ยเล่นมาพระเครื่องมันเนี่ยอาจารย์คนแรกที่รู้สึกว่าเป็นอาจารย์เราแล้วสอนเราเนี่ยในวงการพระเครื่องเนี่ยบอกชื่อให้หน่อยได้ไหมแบบ FC อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยสายเต่ารู้กันดีครับชื่ออะไรอาจารย์คนองวงชัยโอ้โหคนองวงชัยคนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราก็เจอเขามานานพี่คนองเนี่ยนะเป็นเซียนคนหนึ่งที่ซื้อทุกหน้าหลักร้อยหลักสิบเดี๋ยวหลักหลายแสนเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็สบายแล้วบ้านสองหลังรถสามคันเห็นเขาว่าเมียสามคนยอกยอกเดี๋ยวเขาจะทะเลาะไตห่าเลยลักษณะแรกอ่ะที่โจเดินในสนามแบบซื้อขายแบบจริงจังนะไม่เอาแบบทฤษฎีนะเอาปฏิบัติเลยเนี่ยสนามแรกที่แบบว่าครั้งแรกที่จริงจังเลยคืออ่ะที่คือเดินที่นี่เลยครับนี่ใต้หมัดสี่จุดกำเนิดของเซียนหลายๆคนคือใส่ใต้เซ็นเตอร์เลยนะนี่แห่ใต้เซ็นเตอร์และโจเนี่ยเป็นสายตรงปู่หลิวขอถามได้ไหมหลงรักรุ่นไหนในหลวงปู่หลิวที่เราแขวนอยู่ข้าวให้จริงพี่ปลดหนี้เลยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะองค์นี้ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องถอดก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายรูปขึ้นมาให้ดูองค์นี้เดี๋ยวคีย์เซอร์ไว้ให้โอ้โหสวยว่ะองค์นี้ลิมิเต็ดด้วยนี่ต่อโค้ดตรงนี้ใช่ครับนะครับสายหลวงปู่หลิวต้องแฝงปลดหนี้บ้างล่ะรุ่นแรกบ้างล่ะสามรวยไตรมาสแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนที่เขาจะชอบกันและขอถามหน่อยว่าประสบการณ์ที่ได้จากพระองค์นี้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ประสบการณ์ดีๆซึ่งที่เจอกับตัวเองนะแล้วรู้สึกได้จริงๆไอ้จริงๆอ่ะพี่ตามชื่อรุ่นเลยปลดหนี้เมื่อก่อนนี่เยอะใช่เมื่อก่อนนี่เยอะไหนจะเรื่องการเรียนการอะไรแบบนี้อ๋อซึ่งที่โจเรียนมาด้วยทํามาด้วยทําพระเครื่องมาด้วยใช่ครับแล้วก็เรียนมาด้วยใช่โอ้โหโคตรเก่งแล้วประสบการณ์ยังไงบ้างไหนอธิบายรายละเอียดให้พี่สักฟังประสบการณ์ก็คือแต่ก่อนช่วงทางบ้านมีหนี้แล้วทีนี้คือแต่ว่าเป็นแนวพุทธคุณน่ะให้เราแบบว่ามีกําลังใจในการทํางานจนเราออกไปสู้ออกไปสู้ปลดหนี้ได้ว่าทำให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเงินในวันต่อมาได้บริหารครอบครัวได้แล้วเลยหลงรักรุ่นนี้เลยเนี่ยสุดยอดนะก็ต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดดีๆของหลวงปู่หลิวนะซึ่งจริงๆผมก็เล่นปู่หลิวมานานนะครับต้องบอกเลยว่าการที่ผมเล่นปู่หลิวมาเนี่ยมันก็ต้องมีดีๆเดี๋ยววันนึงผมจะทำประวัติผมให้ฟังนะครับส่วนที่เราเล่นพาไปแล้วมีประสบการณ์ดีๆแล้วเนี่ยในการที่เราเป็นเซียนพาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีช็อตมหาจารย์ขอรายละเอียดช็อตมหาการณ์หน่อยได้ไหมซึ่งช็อตเนี้ยซื้อรุ่นไหนขายรุ่นไหนแล้วก็
ขายเท่าไหร่ขอรายละเอียดให้เอฟซีหน่อยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจประสบการณ์แรกนะครับจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยลงมือทุกคนครับลงมือทุกคนหน้าเงินหลังนวัตโอ้โหน่าจะจำไม่ผิดก็899องค์ใช่ครับในหนึ่งไงแต่คือทางนั้นจากทาง Facebook ในโลกออนไลน์ที่เราแบบซื้อขายกันเอฟซีจากทางบ้านส่งรูปมารูปเบอร์นะครับหน้าหลังเราดูแท้เพราะว่าความคมชัดอะไรได้เพราะว่าเรามีเบสิกอ่ะใช่แล้วก็ทีนี้ก็เขาก็ส่งพาร์ทมาก่อนแต่พอพาร์ทมาถึงปุ๊บเราก็คือได้ตกลงตามราคาที่เขาคุยไว้อ่ะช่วงนั้นพระลงมรดกคุณเนินนวัตนะเล่นอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเราซื้อเขาไว้ 6,000 แต่พอพาร์ทมาถึงมันเป็นนวัตหน้าเงินนวัตหน้าเงินครับรู้ไหมทำไมเป็นนวัตหน้าเงินทำไมเป็นนวัตหน้าเงินนวัตหน้าเงินนี่คือหน้าเขาจะเงินแต่คืออันนี้เขาโดนอากาศโดนอะไรมามันก็เลยกลายเป็นแบบรุ้งเป็นสีคล้ำๆไปคนก็เลยมองเป็นนวัตใช่แล้วทีเนี้ยชุ่มคอเลยซื้อมาตอนนั้น 6,000 บาทช่วงนั้นค้าขายขอถามด้วยว่าเลขอะไรจำได้ไหมเลขแบบรู้สึกประทับใจเลข3หลักแต่จำไม่ได้มันก็3หลักอยู่แล้ว899เหรียญไอ้ถั่วแล้วมาองค์เดียวนะไม่ได้มาเป็นชุดแล้วขายแล้วตอนขายให้ล่ะขายเอฟซีทั้งบ้านนะนี่เลือกจากเอฟซีทั้งบ้านนะแล้วขายใครขายใครแล้วเปิดเท่าไหร่ขายยังไงช่วงนั้นขายในกลุ่มลงขายในกลุ่มเลยประมูลเหรอไม่ลงขายประมูลด้วยลงเปิดใส่ราคาเปิดใส่ราคาแล้วจบที่เท่าไหร่จบไป 60,000 กว่าบาทโอ้ยเยอะกำไรเยอะยังวะมันกำไรเยอะยังอ่ะโจประทับใช่ไหมประทับใจเลยนะประทับใจโอ้โหแม่งได้ใจใหญ่เลยคือที่ผมเก่งแล้วผมซื้อได้ในนั้นไงแล้วเดี๋ยวก่อนในเมื่อโจมีช็อตมาละจันเนี่ยพี่อยากให้เล่าเรื่องประวัติแบบว่าโดนสักช็อตนึงเอาว่าเราได้มาแล้วนี่เราอยากมาช็อตที่โดนรู้สึกแบบไม่ค่อยดีอ่ะไอ้กูแบบไอ้ที่กูโดนอีกแล้วหรออะไรเงี้ยช็อตเลยเอาแบบที่แบบโดนแล้วรู้สึกแย่นะรู้สึกแย่เหรอความโลภความโลภมันครอบถูกต้องคือเนี่ยพระมาเนี่ย5องค์อธิบายหน่อยรายละเอียดหน่อยพระ5องค์เดินซื้อ FC ทั้งบ้านหรือยังไงอันนี้เดินซื้อครับตามสนามอะไรยังไงพระ5องค์รุ่นเดียวกันหมดเลยไม่หยุดเริ่มช่วงนั้นที่ออกมาที่มีประเด็นกันบองนวะซุ้มแตกพระ5องค์บองนวะหมดเลยครับครับผมซื้อมาองค์ช่วงนั้นพระขายได้อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทเราก็ซื้อมา 10,000 ปลายอาจจะมีช่องก็คือว่ามีช่องให้เหลือให้กินหน่อย 1,000-2,000 นั่นแหละประมาณนี้แล้วไงด้วยความโลภพระ5องค์เนี่ยมันโลภซื้อ1 2 3 4แต่องค์ที่5คือมันซุ้มแตกฝังใจเลยเราส่องแค่ความสวยความสวยก็คือว่าสี่องค์อ่ะแม่งแท้หมดแล้วอ่ะหรือว่าส่องที่5ปุ๊บส่องความสวยอย่างเดียวปุ๊บจ่ายตังค์เสร็จเป็นไงพอกลับถึงห้องเท่านั้นแหละเป็นไงถ่ายรูปเฮ้ยมันแปลกเหรอเรียบร้อยเลยโลภอะไรเงี้ยโลภมันครอบงำก็คือง่ายๆโดนอันนั้นอ่ะเหมือนกับบาทนะปุ๊บขาดทุนละเพราะว่าชุดนี้กล่าวว่ามีกำไรเนี่ยองค์ละ 2,000 ประมาณ 8,000 องค์ละ 2,000 10,000 5องค์ก็หมื่นนึงแล้วพอเรามองแล้วเรารู้ว่ามันเก๋ทำไงเก๋ก็ทำไงได้ความเป็นเซียนรับผิดชอบแล้วก็เลยจำเลยใช่ไหมสมแตกอ่ะสมแตกคือไม่โดนแน่ๆเลยนี่คือความโลภนะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไม่ได้พระ5องค์ก็ต้องดูทั้ง5องค์ไม่ใช่ว่าพระ5องค์แล้วเราดูแค่แบบให้มันผ่านไปประมาณนี้ดูให้มันครบ5องค์รายละเอียดของพระมันจะได้เกิดเขาเรียกว่านิสัยเคยตัวไม่ใช่ว่าส่องเฟืองระวางส่องเฟืองระวางดูแค่จมูกเพราะนั้นถ้าสมมุติเราละเอียดเราก็จะไม่โดนมันจะมีรายละเอียดที่ดีใช่นะครับก็ถือว่าเป็นช็อตที่เซลล์อ่ะนะก็คือ5องค์กำไรสัก 10,000 นึงไอ้สัตว์กลายเป็นขาดทุนได้หมื่นกว่าเลยร้อยก็ถือว่าเป็นช็อตดีๆของโจมันเดี๋ยวงี้พี่อ่ะจะให้โจอ่ะฝากถึง FC ทางบ้านหน่อยว่าในการที่เราจะเข้ามาเล่นพาร์ทใหม่ๆเราสมควรศึกษายังไงเราสมควรเข้ามาเล่นแบบไหนแล้วมันถึงจะเป็นอาชีพได้ที่ดีอะไรประมาณเนี้ยไอ้ที่เราผ่านมาเข้ามาเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับครับเราต้องดูจากสื่อครับที่แบบดูง่ายเลยหนังสือนี่หนังสือเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่โลกออนไลน์ออนไลน์ YouTube อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันจะมีเพจนะใช่มีเพจปุ๊บเนี่ยเข้าดูในเพจอย่างแรกเรายังไม่ได้ซื้อเข้าไปดูก็อาจจะดูพิมพ์ดูราคานะครับดูบล็อกเพื่อที่จะไม่ให้มันผิดหนังสือแต่ขอให้มีรายละเอียดหน่อยไม่ใช่อยู่ดีๆอ่ะกูซื้อรุ่นเนี้ยเขาเห็นก็ซื้อทันเนี้ยกระโดดซื้อกับเขาผิดบล็อกไปหน้าชาเลยแม่งหากัน 3,000 ไอ้ที่ได้กำไรสัก 1,000 ขาดทุนไปแล้ว 2,000 รับผิดชอบตัวเองก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการศึกษาใหม่ที่ดีเพราะฉะนั้นโลก Google หรือจะเป็น YouTube จะเป็นเพจในหลายๆเพจที่เขาแนะนำเราสมควรเข้าไปดูเพื่อที่จะไปเป็นอาชีพที่มันสวยงามนะครับนะแล้วก็ถ้าสมมุติจะติดตามโจเนี่ยติดตามได้ที่ไหนติดตามผมได้นะครับที่ Facebook
ธนวัฒน์ชิงลำภาษาอังกฤษขอธนวัฒน์ชิงลำภาษาอังกฤษเพียงมาขึ้นมาให้แล้วเดี๋ยวก็ติดตามได้ที่789พระเครื่องพระเครื่อง789789พระเครื่องอยากเจอผมแล้วมาได้ทุกวันครับแล้วพี่ถามอีกคำหนึ่งโจในการเล่นพามาทั้งหมดเนี้ยโจได้อะไรจากการเล่นพามาเอาที่แบบเห็นชัดๆนะให้เอฟซีเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเลยครับดูแลครอบครัวได้นี่เล่นเอามาเลี้ยงครอบครัวอันดับแรกเลยนึกถึงครอบครัวก่อนครับสองเราเรียนจบก็เหมือนเราส่งตัวเองเรียนไปด้วยแล้วเรามีแอบไปนู่นนี่นั่นไหมไม่มีโอ้ไม่มีเหรอโอ้ถือว่าเป็นเด็กดีมากเลยเออหรือแบบไม่พูดดีกว่าก็ถือว่าเป็นน้องชายที่เราเล่นกันได้แล้วก็เราสนิทกันนะครับแล้วก็มีคลิปดีๆให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนี้ใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับหรืออยากจะให้ใครนะครับผมไปสัมภาษณ์ใครเซียนคนไหนที่เป็นวัยรุ่นนะครับที่รู้สึกว่ากำลังจะดังอ่ะนะอยากให้โตไปกับผมด้วยกันนะครับก็อินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกผมด้วยนะครับทีมงาน79พระเครื่องก็วันนี้ผมไก่ SC และโจระยองครับโจระยำนะครับต้องขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ